สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของทริคเทคนิคการใช้ ICT นะครับอาจารย์เคยมีปัญหาไหมครับเรื่องของการจะก๊อปไฟล์หรือก๊อปข้อความจาก PDF นะครับมาใส่ใน Word นะครับเวลาที่เราจะทำเอกสารหรือว่ารายงานการวิจัยหรือว่าแผนการสอนอะไรแบบนี้ครับเวลาที่เราก๊อปมาแล้วเนี่ยสระอำหายไปหรือว่าฟอนต์มันแตกอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ผมมีทริคนะครับเทคนิคในการcopy คัดลอกมาวางนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้คัดลอกผลงานคนอื่นนะครับแค่เป็นการอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับมาดูกันครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่นะครับเรามีไฟล์ที่เป็น PDF นะครับยกตัวอย่างเช่นประกาศอันนี้นะครับผมต้องการย่อหน้าแรกนะครับแบบนี้นะครับผมก็คัดลอกนะครับ นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปใส่ใน Word นะครับผมก็คลิกขวาวางเลยครับสังเกตว่านะครับการวางนะครับตัวนี้ครับสระอำจะหายไปเห็นไหมฮะอันนี้เบาๆครับไม่หนักมากนะครับพอขำๆนะครับก็ยังพอได้นะครับ เดี๋ยวลองจัดฟอนต์ดูซิเป็นไทยสารบัญละกันนะครับ โอเคครับนะฮะตัวสลามจะหายไปวิธีการง่ายๆคือแนะนำเว็บไซต์นี้ครับนี่เลยครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ThaiDocs นะครับเปิดเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะครับ thaidocs.com นะครับเสร็จแล้วนะครับทำยังไงนะครับก็คือคัดลอกนะครับไฟล์ใน PDF นะครับแล้วก็เอาย่อหน้านั้นนะครับมาวางนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดเรียงใหม่นี่นะครับสังเกตว่าโปรแกรมในเว็บไซต์นะครับจะทำการจัดเรียงฟอนต์ให้ใหม่นะครับสระอำจะมาแล้วนะครับเห็นฮะแล้วก็เราก็ขั้นตอนที่3ครับคัดลอกนำไปใช้นะครับนี่ครับเขาจะถามนิดนึงว่าให้ลงทะเบียนก่อนนะครับก็เข้าสู่ระบบด้วย Google ก็ได้ครับผมเอา Google นี่ละกันนะครับอาจจะต้องวางใหม่สักหนึ่งครั้งนะครับจัดเรียงคัดลอกนะครับเอาละผมก็พับเก็บนะครับหาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปั๊บเรียบร้อยครับสระอำนะครับมาแล้วนะครับที่มันหายไปเมื่อกี้ มาแล้วนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถที่จะทำงานเอกสารสำหรับภาคเรียนหน้าและภาคเรียนต่อๆไปได้อย่างมีความสุขครับต่อไปครับในเว็บไซต์นี้นะครับมันไม่จบแค่นี้ครับมันมีอันอื่นอีกมากมายเลยครับเช่นนะครับนี่ครับถ้าจะคัดลอกไฟล์ PDF ก็อันนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนแป้นพิมพ์เวลาที่ท่านพิมพ์ผิดนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดันพิมพ์ไปเยอะแล้วครับ1ย่อหน้าอะไรเงี้ยครับก็คัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปวางนะครับเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์เห็นไหมฮะมันก็จะมาตามที่เราต้องการนะครับคัดลอกเอาไปวางนะครับนี่นะครับอีก1แอปพลิเคชันของเว็บนี้นะครับผมพิมพ์ผิดไปนิดนึงอีกแอปนึงครับเปลี่ยนตัวเลขภาษาไทยให้เป็นอาหรับิกนะครับดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมก๊อปมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นเลขไทยเห็นไหมฮะเอาตรงนี้นี่นะครับผมก็คัดลอกนะครับวางนะครับเปลี่ยนตัวเลขนี่ครับเห็นไหมฮะสังเกตตรงนี้เป็นเลขอาหรับิกแล้วนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขคำอ่านไทยนี่ครับเห็นไหมฮะนี่สะดวกมากนะครับเอากลับพื้นที่เดิมก่อนปั๊บคัดลอกครับวางเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวเองนะครับสะดวกมากนะครับต่อไปครับมีอะไรอีกมีแค่นี้นะครับก็อันนี้เป็นทริคเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับเว็บไซต์เพื่อช่วยงานเอกสารของพวกเราให้ง่ายขึ้นนะครับ
สำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งสั่นเพื่อที่จะรับข่าวสารข้อมูลที่มาในทุกๆสัปดาห์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ